สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเที่ยวครั้งนี้เป็นเที่ยวครั้งที่59นะครับเราไปเที่ยวกัน59ครั้งแล้ว6ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพาไปมีเรื่องโรมันกันที่กรุงโรมแล้วตั้งใจว่าจะพาออกนอกกรุงโรมกันสักทีนึงแต่ยังไงก็ตามครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเพราะว่าในช่วงนี้กำลังมีสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งสำคัญเป็นการเปิดประเทศหลังโควิดแล้วสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาก็ไปจัดนิทรรศการที่นั่นผมจึงขอพักมีเรื่องโรมันกลับมามีเรื่องในประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยการชวนไปที่สีเทพที่ต้นน้ำป่าสักอันเป็นอีกที่สุดสมัยทวารวดีบนแผ่นดินทองสุวรรณภูมิของไทยเราครับหากท่านติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตั้งแต่ก่อนไปโรมันผมได้ลองพาไปตามเลาะนะพื้นที่ที่เรียกว่าสุวรรณภูมิซึ่งทุกคนบอกว่ามีจริงหรือเต็มไปด้วยข้อมูลแต่ของจริงอาจจะไม่มีวันนี้ครับจะพาไปดูของจริงที่มีแล้วผมเพิ่งไปมากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแล้วปรากฏว่ามีเรื่องสำคัญมากทั้งที่ผมรู้ใหม่และทั้งที่แวดวงนักวิชาการที่ไปกันก็บอกว่าโอ้มีความหมายมากเหลือเกินไปมีเรื่องกันที่สีเทพกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาว่าท่านเคยไปที่เพชรบูรณ์จนถึงสีเทพกันหรือยังส่วนใหญ่เวลาพูดถึงเพชรบูรณ์เนี่ยเราจะไปเขาค้อกันนะครับแล้วก็เลยไปนู่นนู่นหมดอย่างนั้นภูทับโบกภูทับเบิกนะครับหรือที่วันก่อนไม่กี่วันเนี่ยฮะมีเด็กไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กันนะครับจับกันได้เป็นร้อยร้อยคันเลยนะเพื่อไปภูทับเบิกนะครับเพชรบูรณ์เนี่ยมีของดีเยอะแยะมากไม่หมดแต่ของที่ดีที่สำคัญที่ผมจะพาไปมีเรื่องวันนี้คือที่เมืองสีเทพจริงๆแล้วเมืองสีเทพเนี่ยเป็นชื่อที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมาใหม่ถามว่าชื่อเดิมคืออะไรก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าตั้งแต่สักประมาณ100ปีที่แล้วนะกลับมาเรียกว่านี่คือเมืองสีเทพแล้วกันสอดคล้องกับมีคล้ายๆเจ้าเมืองอ่ะเจ้าเมืองสีเทพเจ้าเมืองธมรัตนะครับตั้งแต่สมัยต่อมาตั้งแต่อยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์แล้วบังเอิญว่าไปเจอเมืองโบราณเมืองนึงมีคูน้ำคันดินล้อมรอบแล้วก็มีปรางมีนู่นนั่นก็เลยเรียกว่าเมืองสีเทพแล้วกันเพราะว่าเคยมีเจ้าเมืองแถวนี้ชื่อว่าสีเทพแล้วเมืองนี้เนี่ยมีภูเขาที่เป็นหมุดหมายสำคัญก็คือเขาธรรมรัตซึ่งก็มีเจ้าเมืองในเขตนี้ชื่อว่าผมไม่รู้ว่าเป็นขุนพระหรือท่านขุนหรือเป็นเจ้าหมื่นนะครับแต่ชื่อว่าสีธรรมรัตกับสีเทพนั้นเมืองนี้จึงถูกเรียกชื่อว่าเมืองสีเทพโดยไม่ได้มีจารึกรับรองชื่อนี้มาแต่ไหนนะครับเอาว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็น2ชั้นแล้วก็ข้างในเนี่ยมีปรางเรียกว่ามีพระปรางแล้วกันเป็นปรางก่ออิฐแล้วก็มีศิลาจำหลักบ้างแล้วก็มีปูนปั้นประดับบ้างอยู่2องค์องค์หนึ่งเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าปรางสีเทพอีกองค์หนึ่งชาวบ้านเรียกว่าปรางสองพี่น้องแล้วตรงใจกลางเนี่ยครับมีฐานอะไรก็ไม่รู้ใหญ่โตโอฬารและกว้างขวางมากจะว่าเป็นฐานเจดีย์เอ๊ะถ้าขึ้นไปจริงๆจะขนาดไหนงั้นคนแต่ก่อนเขามันเหมือนกับเป็นควรเป็นเนินอ่ะชาวบ้านก็เรียกว่าคลังเพราะว่าเดาไงชาวบ้านบอกว่าในนี้เป็นคลังเป็นเนินอยู่ก็น่าจะเป็นพักคลังทําไมเขาเรียกว่าคลังผมเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยขุดลงไปก็เจอสมบัติแต่เข้าใจว่าเป็นโบราณวัตถุบ้างเจออะไรบ้างเพราะสีเทพเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งโบราณสถานสําคัญที่มีหลักฐานโบราณคดีประติมากรรมหรือแม้กระทั่งพระพิมพ์ชั้นเยี่ยมในระดับโลกเลยนะครับที่สีเทพอันนี้เขาเรียกว่าคลังในดังนั้นในเมืองนี้ก็มีอยู่3สิ่งนะครับที่ทั้งยังปรากฏอยู่ปรักหักพังหรือไม่ก็ถมฝังอยู่นะครับการไปที่นี้ของพวกผมในวันนั้นนะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับไปกันกับคณะของที่เราเรียกว่าทัชชาวิทยสถานแห่งประเทศไทยว่าด้วย
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอเนกเหล่าธรรมทัตแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงคือศาสตราจารย์แพทย์สิริฤกษ์นะครับก็ไปกันโดยให้ทีมของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวิทยากรนำร่วมกับคณะของกรมศิลปากรเส้นทางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองศรีเทพเนี่ยอยู่ที่เกือบจะต้นแม่น้ำป่าสักซึ่งมีต้นน้ำไหลมาจากแถบชัยภูมินะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะฮะชัยภูมิท่านนึกออกนะชัยภูมิอยู่เลยไปนะเกือบจะไปถึงสุดทางตรงมุมระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีต้นน้ำไหลลงมาจากเทือกเขาแถวนั้นนะครับก็เป็นแม่น้ำป่าสักแล้วก็ไหลผ่านศรีเทพแล้วก็เลาะลงมาเข้าลพบุรีจากลพบุรีแม่น้ำป่าสักก็จะไปเลี้ยววกนะครับไปที่อยุธยาตรงที่วันก่อนเรือที่เขาลากแล้วก็ล่มจมกันอยู่ที่หน้าวัดพนัญเชิงอะครับตรงนั้นก็คือศพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็แม่น้ำลพบุรีด้วยลพบุรีป่าสักเจ้าพระยาไปพบกันตรงนั้นก็ทำให้เกิดวังน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปครั้งนี้นะครับผมเพียงว่ายกขึ้นมาเพียง5จุดที่เราไปแล้วตอบอะไรที่ทำไมผมถึงจะต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรมาขัดจังหวะโรมันที่ปัมเปอีเริ่มด้วยการไปแวะที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอันนี้มีงานขุดค้นที่สำคัญมากของท่านอาจารย์สุรพลนะครับซึ่งเป็นครูใหญ่ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลหะวิทยาท่านมาขุดค้นที่นี่ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเจออะไรเยอะแยะมากเลยแต่ที่สำคัญคือทุกวันนี้นะฮะมีทั้งหลุมขุดค้นนะฮะมีหลุมช้างด้วยนะมีหลุมที่ฝังช้างอยู่แล้วก็มีหลุมที่พบโครงร่างของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นที่ฝังศพเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็พื้นที่กว้างมากแต่ที่สำคัญก็คือชาวโป่งมะนาวก็ได้ร่วมกันสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เรียกว่าท้องถิ่นก็ได้เรียกว่าไซต์มิวเซียมที่เก็บหลักฐานทั้งหลายไว้พร้อมกับข้อมูลต่างๆไว้ให้ได้เห็นว่าเจออะไรบ้างท่านอาจารย์ชวลิตคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยที่ไปด้วยอาจารย์ดร.สฤทธิ์พงษ์ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาโบราณคดีเป็นผู้นำทั้งสองท่านเนี่ยชี้ให้เห็นความสำคัญของการเป็นแหล่งฝังศพมีศพหนึ่งนะครับที่เจอแล้วผมว่าเท่อะเป็นศพบุรุษนะฮะนอนหงายแล้วใส่ต่างหูที่ไม่เหมือนกันหูข้างหนึ่งอ่ะเป็นหินอีกข้างหนึ่งเป็นแก้วแล้วเป็นต่างหูแบบอันเบอร์เลยนี่นึกถึงวัยรุ่นทุกวันนี้นะครับก็ชอบตะใส่ต่างหูแบบไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วต้องใส่แบบเท่ๆนะครับรูหูก็อาจจะระเบิดเป็นรูใหญ่ไว้เลยคนถามว่าอายุสักเท่าไหร่แหล่งโบราณคดีนี้บอกว่าสมัยสัมฤทธิ์นะครับสมัยสัมฤทธิ์ของประเทศไทยก็ราว 2,500 ปีมาแล้วแล้วก็บอกว่าที่สำคัญนะมีพบผ้าใยกันชงด้วยผ้าใยกันชงอยู่ในหลุมขุดค้นด้วยท่านผู้ฟังรู้จักกันชงไหมฮะกันชงก็คือเป็นพี่น้องกับกัญชาแล้วทุกวันนี้ผ้าใยกันชงเนี่ยยังถือเป็นผ้าชั้นเยี่ยมในแวดวงการทอผ้าคล้ายๆผ้าลินินอย่างนั้นนะครับแต่ว่าชาวม้งทุกวันนี้ยังใช้ผ้ากันชงอยู่แต่ปรากฏว่าในหลุมศพ 2,500 ปีมีผ้าใยกันชงอยู่ด้วยแสดงคนที่นี่ต้องมั่งคั่งไม่ธรรมดาแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอที่บ้านโป่งมะนาวโดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องถ้วยสารพัดที่เจอมากมายไปหมดนะครับอันนั้นเราไปแวะที่นั่นโดยมีมักคุเทศน้อยเด็กๆมาคอยรับแล้วก็พาเที่ยวเสร็จจากที่นี่เราก็เดินทางต่อแล้วไปแวะพักค้างคืนมีการสนทนาวิชาการกันแต่จุดสำคัญที่ไปจุดที่สองก็คือที่เมืองโบราณศรีเทพทุกวันนี้เมืองโบราณศรีเทพเนี่ยกำลังเสนอเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการว่าด้วยขึ้นบัญชีเพื่อเตรียมนะฮะเข้าสู่มรดกโลกโดยจากนี้ไปเนี่ยทางไทยเราโดยกรมศิลปากรนะฮะก็จะต้องประมวลรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเหมือนกับที่ไหนๆเวลาเราอยากจะเป็นมรดกโลกก็ไปเสนอเป็น tentative list ก็คือขึ้นบัญชีเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมากลับมาทำข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน10ปีก็อย่างนี้ฮะ10ปีศรีเทพจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพราะการเป็นมรดกโลกมีเงื่อนไขเยอะแยะนะครับท่านคงรู้กันอยู่แล้วนะครับเช่นต้องมีความเฉพาะจากยูนิคเนสไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้
เมืองศรีเทพเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับปรุงใหญ่ตอนที่เราไปเนี่ยน้ำเพิ่งท่วมใหญ่นะครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ไปด้วยผมว่าอาจารย์น้ำท่วมไม่กลัวเหรออาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าไงรู้เปล่าครับบอกว่าเมืองโบราณในประเทศไทยถ้าจะไปให้เข้าใจต้องไปตอนหน้าฝนจะได้รู้ว่าน้ำท่วมเป็นยังไงแล้วก็การจัดการน้ำเนี่ยคูคันดินแล้วก็ร่องน้ำเนี่ยท่านออกแบบเพื่อให้น้ำมันไหลผ่านแล้วก็ไม่ท่วมในหน้าฝนน้ำหลากอันที่สองก็คือในหน้าแล้งก็มีระบบกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้อาจารย์ศรีศักดิ์บอกเวลานี้แหละเป็นเวลาที่ต้องมาแล้วจะได้เห็นเราก็เห็นนะว่าน้ำเข้ามายังไงแล้วไหลยังไงเพราะว่าน้ำเพิ่งลดไปได้5วันเองตอนที่เราไปถึงนะครับแม่น้ำป่าสักนี่แหละที่เร็วๆนี้ก็กำลังมาป่วนอยู่ที่กรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าที่เมืองศรีเทพที่เราไปเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าทุกท่านเวลาไปศรีเทพนะครับจะต้องเข้าไปที่ศูนย์ข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโอ้ทำข้อมูลไว้ดีมากนะครับมีรายละเอียดตั้งแต่ความเป็นมาของศรีเทพสิ่งที่พบสำคัญในศรีเทพความสัมพันธ์ของศรีเทพกับแผ่นดินอื่นนะครับทำให้เราพอจะเห็นและมีความเข้าใจในบริบทความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับที่อื่นของศรีเทพเมื่อเข้าไปดูมีแผนผังเห็นอะไรครบเนี่ยนะครับพอออกจากศูนย์ข้อมูลก็จะเป็นคลังครับอันนี้คลังจริงๆนะคนละอันกับคลังนอกคลังในอันนี้คือคลังที่ทางกรมศิลปากรเนี่ยพบโบราณวัตถุหรือว่าชิ้นส่วนประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมอะไรที่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยก็เอามารวบรวมไว้ในคลังในคลังนี้เนี่ยมีสิ่งสำคัญอยู่ผมใช้ว่าสำหรับผมนะมี4อย่างอย่างที่1โอ้ได้เห็นจารึกส่วนหนึ่งจารึกภาษาเขมรก็ยุคขอมมาแต่มีจารึกอยู่อีกตัวนึงนะครับที่ผมเห็นตัวหนังสือแปลกๆโดดๆมีอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณนะครับจากคณะโบราณคดีมหาลัยศิลปากรไปด้วยแล้วนี่อะไรอ่ะอาจารย์อุเทนบอกเนี่ยปฏิอ่านได้ว่าปฏิเป็นภาษาสันสกฤตผมถามว่าแล้วปฏิอะไรท่านบอกเนี่ยมาจากปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โอ้ผมนี่ตื่นเต้นครับเป็นธรรมดาครับเด็กบ้าวัดนะโอ้ตกลงเจอคาถาปฏิจจที่นี่ด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราเจอชิ้นส่วนธรรมจักรแล้วก็สถูปนะครับในพระพุทธศาสนามากมายที่เสียเทพเอาล่ะเราก็พบปฏิจจภาษาสันสกฤตอาจจะเป็นมหายานนะเจอรูปสถูปนะครับแล้วเจออะไรต่ออะไรแล้วก็ธรรมจักรนี่คิดถึงเถรวาทเราเจอรอยพุทธนะครับพอเลยไปอีกนิดหนึ่งนะครับในคลังเนี่ยนะมีรูปพระอาทิตย์อยู่3องค์พอเข้าไปดูอ๋อจำลองครับที่ศรีเทพเนี่ยนะครับเจอพระวิษณุและรูปพระอาทิตย์รวมทั้งพระกฤษณะแบบงามมากงานระดับโลกอ่ะในโลกนี้จะนำไปเผยแพร่กันเยอะมากจริงๆอ่ะหลุดไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในโลกนี้อีกตั้งหลายแห่งรวมทั้งรูปพระวิษณุสวยๆเป็นสำริดด้วยนะครับเขาไปประกาศว่าเป็นของจากศรีเทพแต่ที่คลังในอุทยานเนี่ยเราเจอแต่รูปพระอาทิตย์จำลอง3องค์ของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครครับนะฮะอย่างพระกฤษณะก็อยู่ที่กรุงเทพแต่อีกหลายรูปเนี่ยหลุดออกไปจากประเทศไทยเมื่อไหร่ไม่รู้นานแล้วก็ตอนนี้มีขบวนการทวงคืนกันอยู่นะครับจะได้ยังไงแต่สำคัญก็คือเฮ้ยมีการเคารพมากกว่าส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่พระอิศวรพระวิษณุหรือพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมใช่ไหมแล้วนึกแค่นั้นล่ะนะครับปรากฏว่าที่ศรีเทพมีพระอาทิตย์ตั้งหลายรูปมีพระกฤษณะด้วยแล้วมีท่าเท่ด้วยนะพระกฤษณะกำลังยันหินผาเพื่อกันฝนนะไม่ให้มาเปียกเหล่าโคนะฮะเรื่องนี้สนุกนะเรื่องเขาบอกว่าพระกฤษณะเนี่ยมาเบ่งบารมีจนโคทั้งหลายเนี่ยหันมานับถือพระกฤษณะทำให้พระอินทร์เนาะพระอินทร์เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยโคทั้งหลายเนี่ยนับถือพระอินทร์พระอินทร์เลยอิจฉาพระกฤษณะเลยปล่อยฝนลงมาใส่โคพระกฤษณะก็บำเพ็ญบารมีครับเอามือไปยกหินผากันฝนให้โคตกลงโคก็รักพระกฤษณะอีกแหละเพราะว่าก็ต้องเกลียดคนที่ทำร้ายใช่ไหมตรงพระอินทร์เนี่ยตั้งใจจะทำบารมีบอกขอเองกลับมาบูชาข้าสุดท้ายติดลบครับพระกฤษณะชนะอีกตามเคยนะครับมีรูปนี้ด้วยนะแล้วโอ้โหรูปพระกฤษณะรูปนี้นี่เท่มากเพราะว่าพระศก
พระเกศาเนี่ยทำเป็นขดๆเหมือนกับฝรั่งเลยผมเห็นแล้วโอ้นะครับอันนี้ท่านต้องไปค้นดูในรูปเอาละกันรูปพระกฤษณะกำลังเรียกว่าโคอะไรอะพระกฤษณะโควัฒนะอะไรเงี้ยนะครับเท่าที่เขาเขียนกันไว้เพราะฉะนั้นที่นี่มีรูปทางด้านฮินดูให้ดูด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยผมเนี่ยตกใจครับมีศิลาจารึกอันหนึ่งอาจารย์อุเทนชี้บอกว่าหมอดูอันนี้จารึกเนี่ยเป็นจารึกหลักที่สองในโลกผมบอกอะไรอาจารย์เนี่ยจารึกรูปหอยผมว่ามันเป็นหอยยังไงอ่ะอาจารย์แกก็ชี้ให้ดูอ๋อเป็นขดหอยก็ทำให้เป็นหลักฐานว่าที่สีเทพเนี่ยมีการผสมผสานของลัทธิพิธีนะครับหรือความนับถือเทพและบูชาที่แตกต่างกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์ของสีเทพซึ่งเป็นปริศนาเต็มไปหมดนี่ผมยังไม่พูดถึงพระพิมพ์ดินเผานะตอนนี้อยู่น่าจะอยู่ที่พระสถานแห่งชาติพระนครหรืออยู่ที่ไหนบ้างผมก็ไม่รู้หรือที่เมืองนอกเนี่ยนะครับมีการเอาแผ่นทองคำดุลเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสวยมากแล้วเขาก็บอกว่าเจอที่สีเทพส่วนพระพิมพ์ดินเผาที่ผมพูดเนี่ยนะครับด้านหลังนะจารึกเป็นชื่อภาษาจีนอ่านกันแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่เขาบอกเนี่ยเป็นชื่อพระภิกษุจีนแสดงว่าที่นี่นะมีหมดเลยฮะแขกแจ้งจีนนะครับอินเดียนะครับมีครบแล้วศาสนาก็หลากหลายเหลือเกินนี่คือความไม่ธรรมดาของสีเทพที่คลังเนี่ยพอเราเดินออกมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมไปเจอศิลาแรงทำเป็นรูปล้อวางอยู่ 2-3 วงผมก็ถามอาจารย์ศรีศักดิ์อาจารย์นี่มันเป็นล้อหรือเป็นธรรมจักรทุกคนนักโบราณคดีมากันหลายคนบอกธรรมจักรคุณหมอทุกคนบอกธรรมจักรโอเคเราเจอธรรมจักรเยอะแยะเลยนะครับซึ่งที่สีเทพเนี่ยมีธรรมจักรอีกองค์นึงซึ่งใหญ่มากแล้วเป็นศิลาสวยนะครับแล้วก็กรมศิลปากรซ่อมแล้วซ่อมดีเกินจนคนนึกว่าของซ่อมอะของจริงส่วนของจริงเนี่ยคนนึกว่าไม่ใช่ของซ่อมนะครับที่นี่ก็มีธรรมจักรมีศิวลึงตั้งหลายชิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศิวลึงบางอันนะครับอันนี้ก็สนุกนะเขามาแกะเป็นร่องเพื่อทำเป็นรางน้ำมนต์ด้วยซ้ำไปแล้วก็จะถ่ายไปแล้วก็จะเห็นโอ้ศิวลึงที่นี่ก็ถูกปรับและถูกเอามาใช้ซ้ำเป็นนู่นนี่นั่นอันนี้แค่ในคลังนะครับยังไม่ได้ไปที่เต็มๆเลยพ้นจากคลังเอาละครับผมจะกระโดดแล้วนี่มันเกือบจะหมดเวลาแล้วนะครับพอพ้นจากคลังเราก็ไปที่3โบราณสถานสำคัญที่ปรางสองพี่น้องเนี่ยนะครับจำเป็นรูปอุมามเหสวนคือเป็นรูปสลักหน้าบันเป็นรูปพระอิศวรทรงโคนนทิและอุ้มพระนางอุมาอยู่บนตักอันนี้ก็คือเป็นฉากที่เทพสององค์เป็นคู่กันก็ไปด้วยกันเหมือนกับพระวิษณุก็อยู่กับพระนางลักษมีเวลานารายณ์บรรทมศิลป์ก็มีพระลักษมีนั่งนวดอยู่อย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นแต่เป็นภาพที่สวยและละเอียดสิ่งสำคัญอื่นๆไม่มีอะไรเหลือมากแต่ที่สำคัญก็คือที่คลังในที่คลังในเนี่ยด้านหน้ามีธรรมจักรองค์ใหญ่ที่ผมเล่าแล้วเราก็จะไปหมดเวลาอยู่กับธรรมจักรองค์นั้นมากที่สุดโดยคลังนอกนั้นในคลังในนั้นเนี่ยนะครับฐานชั้นบนเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ฐานชั้นล่างแล้วก็จะเราก็จะไปดูรูปยักษ์ที่แบกฐานซึ่งเราไปที่ไหนก็จะเห็นนะครับแต่ที่นี่มีความไม่ธรรมดาก็คือนักโบราณคดีทั้งหลายบอกว่าเป็นรูปยักษ์แบกฐานที่มีการปรับปรุงหน้าแบบไม่เหมือนใครเช่นมีหน้าม้าฮอร์สนะฮะไม่ใช่หน้าม้าแบบหน้าม้าริ้วล้อนะครับคือเป็นยักษ์เนี่ยมีหน้าเป็นม้ามีหน้าเป็นวัวเป็นควายเป็นสิงอย่างเงี้ยนะครับมาแบกแทนก็บอกว่าเป็นการปรับของคนสีเทพเมื่อสมัยทวารวดีก่อนที่เราจะพ้นจากเมืองโบราณสีเทพทางนักโบราณคดีนะครับพาไปที่จุดหนึ่งก็คือเป็นเนินแล้วก็ทางกรมศิลปากรตัดสินใจขุดค้นทางโบราณคดีปรากฏว่าขุดลงไปเจอหลุมศพมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์แต่ที่สำคัญคือมีกระดูกช้างวางอยู่ในหลุมด้วยนะครับแสดงคนที่นี่เขาเลี้ยงช้างพอช้างตายก็ฝังด้วยเส้นบูชายันด้วยช้างเปล่าหลายคนบอกคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มนุษย์ผูกพันในอีกนัยยะหนึ่งไม่เหมือนกับอย่างอื่นอาจจะแบบเดียวที่บางหลุมที่เขาเจอหมาอย่างที่บ้านเชียงเนี่ยเจอหมาก็เพราะรักหมาตายก็เลยฝังไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอแต่จุดนั้นแหละครับเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่าท่านรัฐมนตรีกับทางปลัดกระทรวงถามว่าเราจะช่วยกันทำยังไงเพื่อให้ความรู้เหล่านี้มันชัดกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์เรื่องอายุเพราะว่าทั้งแหล่งโบราณที่สีเทพส่งไปทำคาร์บอน14พิสูจน์อายุได้เพียง1ตัวอย่างทั้งที่มีหลักฐานเยอะกว่านั้น
เขาบอกว่าต้องส่งเมืองนอกแล้วค่าตัวอย่างละ 20,000 สุดท้ายนี่แหละครับเรื่องมีแล้วท่านรัฐมนตรีบอกว่าแล้วไทยเราทำเองได้ไหมสุดท้ายเนี่ยท่านผอ.ซินโครตอนผอ.นิวเคลียร์ผอ.ดาราศาสตร์ที่ไปด้วยกับท่านปลัดก็ประชุมด่วนกันเลยครับท่านรองปลัดประชุมปุ๊บแล้วก็ตกลงงั้นเราจะหาวิธีทำการทำหน่วยวิเคราะห์กันเองก็ได้เรื่องขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับจุดสำคัญที่สุดของสีเทพที่ถ้าไปทุกวันนี้แล้วต้องไปเพราะว่าผมไปมาทุกครั้งเนี่ยไม่เคยได้ขึ้นไปถึงแล้วที่สำคัญคือไปถึงก็ไม่ได้เห็นอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ขุดแต่งตอนนี้กรมศิลปากรเพิ่งขุดแต่งนะครับก็คือโบราณสถานคลังนอกมีอะไรบ้างก็คงจะมีสมบัติเยอะแล้วชาวบ้านเลยเรียกว่าคลังนอกกรมศิลปากรเพิ่งจะขุดแต่งเสร็จแล้วบทสรุปก็คือเป็นมหาสถูปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินไทยในยุคสมัยนั้นแล้วยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้ผมใช้คำนี้แล้วกันอาจจะไม่เท่ากับพระปรางวัดอรุณไม่เท่ากับภูเขาทองหรืออาจจะไม่เท่ากับองค์พระปฐมเจดีย์องค์ปัจจุบันแต่ที่เราเห็นเนี่ยฝังอยู่ใต้ดินมาพันกว่าปีนะครับใหญ่มากนะครับเรียกว่าใหญ่เหลือเกินผมว่ารู้สึกว่าความกว้างยาวประมาณ 4-50 เมตรนะไม่ถึง100เมตรนะครับ 4-50 เมตรก็ไม่เล็กนะครับ 4-50 เมตรเนี่ยนะครับแล้วขึ้นไปบนฐานสูงมากเขาให้ขึ้นไปได้ด้วยเราพบว่ามีเป็นชั้นๆๆแล้วก็มีกูทุมีแบบซุ้มนะซุ้มสวยแล้วก็เห็นแค่นี้ก็ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของสีเทพในยุคที่สีเทพรุ่งเรืองในวงประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยเขาสรุปว่าสีเทพเนี่ยเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมากอยู่ณชุมทางนะครับชุมทางสำคัญที่ต้นแม่น้ำป่าสักซึ่งต่อไปอีสานได้ต่อไปภาคเหนือก็ได้นะครับภาคเหนือไปทางนครสวรรค์ลงใต้ก็ได้ไปทางตะวันออกตะวันตกได้หมดแล้วมีตามที่ผมเล่ามาแล้วมีผู้คนหลากหลายศรัทธามาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ถามว่าที่นี่เป็นแหล่งค้าหรือเป็นอะไรยังไม่มีหลักฐานเพียงพอก็ต้องค้นคว้ากันต่อนะครับหาเรื่องกันต่อไปแต่ที่สำคัญนะครับวันรุ่งขึ้นพอเราออกจากสีเทพเนี่ยขากลับเราแวะอีกเพียง2ที่ได้เรื่องเลยครับแวะแห่งที่1เนี่ยเราไปแวะที่เขาทับควายก็ล่างลงมาจากสีเทพก็อยู่บนลุ่มแม่น้ำป่าสักเนี่ยแหละครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเขาวงพระจันทร์ที่นี่นะครับอาจารย์ทางด้านเรียกว่าวิทยาศาสตร์พื้นพิภพนะฮะจากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยมาแนะนำหลายอย่างให้พวกเราได้รับรู้ปรากฏว่าที่นี่คือเราไปเห็นก็อย่าข้อกลัวนะมีขี้วัวอะไรเดินไปแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ที่สำคัญคือใต้เท้าเราเนี่ยครับเป็นกองเหล็กแล้วที่เขาวงพระจันทร์เนี่ยข้างใต้ลงไปก็คือเป็นกองทองแดงถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่เขาบอกไม่รู้กี่แสนแสนตันแล้วมีงานนะครับอาจารย์สุรพลนาถพินทุแปลงานของวีก็อตฝรั่งอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับแปลไว้ว่าเขาสรุปนี้ละกันผมบอกที่ไปกันแล้วทุกคนบอกอ้าวจริงเหรอเนี่ยนะผมบอกงี้ครับว่าไม่ให้ผมบอกนะผมถามท่านอาจารย์ด้วยว่าจริงไหมที่เขาว่าท่านอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยาธรณีเนี่ยนะครับบอกว่าจริงผมถามว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในยูเรเซียแล้วก็เคยผลิตมากที่สุดในยูเรเซียนะครับยุโรปและเอเชียนะเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วเขาบอกยืนยันใช่เพราะว่ากากตะกอนที่เหลืออยู่เป็นแสนแสนตันอันที่2คือไอ้ถ้วยที่เขาเอามาหลอมเพื่อทำก้อนทองแดงเพื่อส่งออกเนี่ยยังทิ้งอยู่ไม่รู้กี่แสนใบถมอยู่ใต้ดินตอนนี้ก็เลี้ยงวัวกันไปนะครับแต่พอไปถึงพอชี้ประเด็นว่าทั้งทองแดงและเหล็กเนี่ยเยอะมากแล้วทำกันเมื่อประมาณ 2-3,000 ปีที่แล้วแล้วตรงนี้มันจะไม่เป็นสุวรรณภูมิได้ไงอ่ะเป็นแดนที่เต็มไปด้วยโลหะมีค่าและเป็นที่ปรารถนาเพียงแต่ทำแล้วถูกถมทิ้งจนลืมไปหมดทุกวันนี้ก็แทบไม่รู้ถามชาวบ้านบอกต้องเด็กๆค่อยมาทุบๆเอาไปหลอมทำมีดทำจอบอยู่เหมือนกันแหละแต่ตอนหลังซื้อมันถูกกว่าก็เลยไม่ได้เอาไปทุบไปหลอมเองท่านอาจารย์ทางโบราณคดีบอกว่านี่แหละฮะคือแหล่งส่งทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเชื่อว่าส่งไปจีนด้วยจีนก็ใช้ทองแดงจากที่นี่แหละงั้นสิ่งที่เราเจอเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาแล้วก็นำมาสู่โจทย์สำคัญว่าที่สีเทพรุ่งเรืองมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคทวารวดีหรือโป่งมะนาวที่ไปมาเนี่ยก็เพราะอย่างนี้นี่เองทางงานสำรวจเขาบอกว่ารอบเขาทับควายและเขาวงพระจันทร์เนี่ยมีเมืองโบราณอยู่อีกเป็น10เป็น100เมืองในลักษณะอย่างนี้
ที่อยู่ใกล้กันนะแค่ตรงข้ามถนนคือวัดพรมทินใต้ครับเราแวะไปตรงนั้นเป็นลานผมจะลานเหล็กไหลนะใครอยากหาเหล็กไหลไปที่นั่นได้เลยครับเพราะเขาเอาเหล็กจากเขาทับควายเนี่ยไปล้อมกันที่พรมทินแล้วก็มีตะกรันเหล็กที่มันไหลเป็นสายแต่มันแข็งทิ้งอยู่อ่ะผมยังหยิบให้หลายคนเลยเนี่ยเหล็กไหลเหล็กไหลเหล็กไหลนั่นถ้าอยากหาเหล็กไหลอันนี้เหล็กไหลของแท้คือเป็นเหล็กที่หลอมแล้วก็ไหลนะครับแล้วก็ข้างใต้ก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วมีทำนิทรรศการที่สวยงามมากอยู่ที่วัดพรมทินใต้ทั้งหมดนี้ที่เราไปมานะครับนำมาสู่ 3-4 โจทย์สำคัญที่ผมอดไม่ได้ที่จะต้องเอามาแทรกการไปมีเรื่องที่โรมันก็คือว่าบนแผ่นดินที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกือบจะเป็นอยู่ใจกลางเลยนะครับก็คือเขตลพบุรีป่าสักมันเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์และสำคัญของโลกยุคโลหะมีปริมาณใหญ่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดและเคยผลิตมากที่สุดในยูเรเซียในสมัยนั้นอันที่สองพบหลุมศพของผู้คนมันไม่ใช่เป็นแค่แหล่งนะครับมันมีการผลิตและมีหลุมศพของผู้คนอยู่เต็มไปหมดเลยกระจัดกระจายตามที่เรียนแล้วคือบอกมะนาวก็มีพรมทินก็มีซีเทพก็มีอันที่สามมีการก่อรูปเป็นรัฐอย่างน้อยก็สีเทพเป็นประจักษ์พยานที่รุ่งเรืองมาจนถึงเมื่อพันปีที่แล้วเรื่องของทรัพยากรเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีเรื่องของการมาถึงของผู้คนแล้วเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาเป็นบ้านเป็นเมืองมีหมดที่นั่นทั้งหมดนี้รอการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ประมวลภาพกันอีกครั้งหนึ่งกันอย่างจริงจังรวมทั้งการวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาแซงอีกเหตุหนึ่งก็คือว่าระหว่างวันที่9ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีมีสัปดาห์วิทยาศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นงานใหญ่มากครั้งแรกเลยหลังจากประเทศปิดไปเพราะโควิดทัชชาวิทยาศาสตร์ทัชชาเนี่ยโดยสุวรรณภูมิศึกษาก็ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงด้วยเพื่อบอกว่าเรากำลังทำอะไรแล้วผมอยากจะเรียนทิ้งท้ายนิดนึงเวลาหมดจริงๆแล้วนะครับว่าตอนนี้สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยได้เห็นชอบแผนงานโครงการวิจัยเพื่อต่อภาพเหล่านี้แหละครับที่แต่ก่อนเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องดึกดำบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์เหมือนกับว่าคนแถวนี้เนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วกำลังต่อภาพใหม่ว่าคนแถวนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็มีการทำอะไรต่ออะไรมากมายมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหากว่าท่านสนใจไปสีเทพหรือไปลพบุรีป่าสักพบกันสัปดาห์หน้าไปปอมเปย์ครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา